ไปตามกันต่อคุณผู้ชมคะเรื่องของการระบาดหนักไวรัสซิก้านะคะเพราะว่าตอนนี้ระบาดหนักถึง34ประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบละตินอเมริกานะคะล่าสุดค่ะทางองค์การอนามัยโลกออกมาระบุนะคะว่าแม้จะมีผลต่อทารกในครรภ์ให้มีศีรษะผิดปกติหรือว่าศีรษะเล็กลงนะคะแต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานค่ะว่าทำให้เกิดอาการ GBS หรือที่เรียกว่าระบบประสาทผิดปกติค่ะรายงานประจำสัปดาห์ของ WHO นะคะหรือว่าองค์การอนามัยโลกระบุนะคะว่าขณะนี้เองนะคะที่ระบาดหนักๆของไวรัสซิก้าก็มีทั้งบราซิลโคลอมเบียเอลซัลวาดอร์ซูรินามและเวเนซุเอลาซึ่งก็มีกลุ่มอาการกิวแลงบาเรหรือว่า GBS เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าการเพิ่มขึ้นของ GBS ใน5ประเทศนี้ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าเกิดจากอะไรโดยเฉพาะช่วงที่ไวรัสไข้เลือดออกไวรัสชิคุนกุนยาและไวรัสซิก้าระบาดพร้อมกันแบบนี้นะคะซึ่งการทดลองของ WHO นะคะก็ออกมาระบุว่ายังไม่มีหลักฐานค่ะว่ามีความเกี่ยวข้องกันระหว่างไวรัสซิก้าในตัวผู้ป่วยกับอาการ GBS ในโคลอมเบียและเอลซัลวาดอร์คือต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมคะอาการ GBS ที่ว่านี่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยนักลักษณะอาการก็คือจะเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเข้าไปทำลายระบบประสาทส่วนอื่นๆคือจะมีทั้งแขนขาร่างกายส่วนบนคืออาการจะทำให้ไม่ค่อยมีแรงอ่อนแรงลงไปบางรายนั่นถึงขั้นมีอาการอัมพาตในที่สุดนะคะถึงตอนนี้ยังไม่ยืนยันค่ะว่าไปเกี่ยวข้องกันเพราะว่ามีไวรัสระบาดพร้อมกันหลายโรคหลายไวรัสค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่รู้สึกตัวว่าเริ่มจะมีอาการหรือว่าเข้าข่ายนะคะแน่นอนต้องรีบไปพบแพทย์กันก่อนเรื่องแบบนี้วางใจไม่ได้ละค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วยนะคะสองสามวันก่อนที่ไปโรงพยาบาลมานี่คุณหมอบอกว่าคนเป็นหวัดเยอะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะฝากไปถึงคุณผู้ชม